สวัสดีค่ะก็ห่างหายไปสักพักนะคะสำหรับตัวแอดมินเองเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพนะทุกคนแต่ว่าในวันนี้ค่ะแอดมินเองจะพามาส่องบรรยากาศงานเมดกาล่าซึ่งถูกจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแตนในมหานครนิวยอร์กนะคะภายใต้ธีม Karl Lagerfeld A Line of Beauty ที่เป็นการยกย่องสดุดีมรดกของ Lagerfeld นะคะเขาเป็นดีไซเนอร์แล้วก็ล่วงลับไปแล้วในระดับตำนานเลยแหละแล้วก็เป็นผู้นำแฟชั่นอย่าง Chanel, Fendi แล้วก็แบรนด์ดังของเขาอีกหลากหลายแบรนด์เลยนะแน่นอนค่ะว่างานในปีนี้ก็คือมีคนดังในระดับที่เรียกได้ว่าตัวเป้งตัวปังตัวตึงของวงการบันเทิงระดับโลกมาร่วมงานกันหลากหลายคนเลยทีเดียวเชียวค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นคุณพี่แอนฮัตเทเวย์นะคะโอ้โหวันนี้มาแบบสวยงามมากเจ้าหญิงแบบสุดๆเดรสสวยๆตัวนี้ก็มาจากแบรนด์หรูอย่าง Versace ด้วยต่อมาก็มีน้องเจนน่าออเตกาค่ะกับบทบาทน้องเวนเซที่ทำให้หนุ่มสาวทั่วโลกเนี่ยตกหลุมรักเธอกันแบบหนักหน่วงในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะแล้วก็ยังมีน้องฮัลลี่เบอร์รี่ค่ะว่าที่เงือกสาวของโลกใต้ทะเลอย่างดิสนีย์ที่จะมารับบทเป็นนางเอกเงือกน้อยแอเรียลนะคะให้กับทุกคนได้ดูกันในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยแน่นอนว่ายังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะเพราะว่านักแสดงระดับตัวแม่เนี่ยยังมากันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเชียวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพี่มาร์กอตร็อบบี้คุณพี่เอมลี่บันคุณแม่นิโคลคิดแมนก็ได้เข้ามาร่วมงานพรมแดงในครั้งนี้ด้วยนะทีนี้ก็เดี๋ยวขอข้ามมาที่ฝากฝั่งของดีว่าของศิลปินในระดับตัวพ่อตัวแม่ที่ได้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะจะไม่เอ่ยถึงก็คงไม่ได้คนแรกก็ขอให้คุณแม่รีฮันนาก่อนเลยนะคะเพราะว่าแต่ละปีก็มีดีทั้งนั้นแต่ว่าสำหรับปีนี้ก็มาในธีมขาวดอกนะคะกับผ้ายาวไปสัก10กิโลเมตรได้ที่ถึงแม้จะตั้งท้องอยู่แต่ว่าความแซ่บของคุณแม่เองก็คือไม่เคยดรอปไม่เคยแผ่วจากงานเมดกาล่าแต่อย่างใดนอกจากนี้ก็ยังมีคุณพี่คาร์ดีบีนะคะคุณพี่ดูอาที่วันนี้สองสาวเขามาในลุคหวานฟิลลิ่งเจ้าหญิงหน่อยนะแต่ที่ค่อนข้างเซ็กซี่แล้วก็สาดอินเนอร์แบบจัดเต็มหน่อยให้กับกล้องก็เห็นจะเป็นคุณพี่บิลลี่ไอริชนี่ล่ะค่ะที่อินเนอร์อินใจคือเต็ม10มากเป็นคนที่ดวงตามีเสน่ห์มากๆเลยนะคะทุกคนส่วนแม่อีกคนที่ปีนี้ใส่มาแบบไม่เบาเลยเหมือนกันก็เห็นจะเป็นคุณแม่เจนนิเฟอร์โลเปสนี่ล่ะค่ะชุดแล้วก็อินเนอร์เกินเบอร์มากเกินเบอร์แค่ไหนก็ถามใจตัวเองดูแล้วกันเนาะเพราะว่าอายุอนามก็ปาไป52ปีแล้วแต่ว่าบอดี้ผิวพรรณอะไรต่างๆคุณแม่ก็ยังดูแบบ30ต้นๆได้อยู่เลยนะคะเนี่ยลืมบอกไปคนนะคะว่าน้องโอลิเวียโรดิโกก็มางานนี้ด้วยนะจ๊ะทีนี้ก็มาต่อกันที่ฝั่งเอเชียบ้างดีกว่าค่ะรุ่นใหญ่เอาจริงขอยกให้แม่มิเชลโยนะคะที่เพิ่งคว้ารางวัลนักแสดงนำจากเวทีออสการ์ไปแล้วก็คนที่2ที่ต้องบอกเลยว่าแม้อายุอนามจะ41ปีแล้วแต่ที่งานเมดกาล่าในครั้งนี้นางเอกฟูลเฮาส์ของพวกเราก็ยังคงสวยสง่าใบหน้ายังละอ่อนไม่ต่างจาก18ปีที่แล้วเลยนะคะทุกคนก็ลองดูคลิปนี้กันให้เต็มตาเลยค่ะเพราะว่าออร่าออใจพี่เขาคือพุ่งมากแน่นอนค่ะว่าคนต่อมาจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เลยเพราะว่าถ่ายรูปด้วยกันด้วยก็คือน้องเจนนี่ Blackpink ของพวกเรานั่นเองค่ะที่งานในปีนี้คือน้องเจนได้เข้ามาร่วมงานเมดกาล่าที่นิวยอร์กด้วยนะเรียกว่างานในวันนี้เนี่ยคือเหล่าบลิงเป็นปลื้มกันแบบสุดๆเพราะว่า Chanel เองก็ได้เนรมิตลุคให้น้องมาในลุคแบบมินิเดรสแบบวินเทจซึ่งเป็นแฟชั่นจากรันเวย์ปี90นะคะแล้วก็เอามาแมชลุคนี้ให้เข้ากับธีมคาร์ล ลากเฟลซึ่งส่วนตัวแอดมินมองว่าชุดนี้น่ารักแล้วก็เหมาะกับน้องเจนนี่มากๆเลยค่ะแต่ว่าบางคนก็อาจจะมองว่าแบบมันเบาไปอยากให้หนักมากกว่านี้เพราะว่าตัวแม่แต่ละคนก่อนหน้าก็คือมาแบบสุดสวิงริงโก้ริงโก้กันทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้ก็มาดูหนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่านะคะหล่อจริงหล่อจังการันตีความหล่อค่ะจาก2หนุ่มแห่งแดนมังกรคนแรกก็คือพี่แจ็คสันหวังนะคะขวัญใจแฟนๆชาวไทยด้วยที่ไม่ว่าจะมองด้วยองศาไหนก็คือหล่อจริงแบบขอคอนเฟิร์มส่วนอีกคนก็คือหนุ่มชายสวีคุณค่ะไม่น่าเชื่อว่าหนุ่มหล่อคนนี้จะมาปรากฏตัวในงานนี้ด้วยนะถ้าใครไม่รู้ว่าหนุ่มหล่อคนนี้คือใครหนุ่มหล่อคนนี้เคยเป็น PD ในรายการ Youth With You ซีซั่น 2แล้วก็ทำงานร่วมกันกับน้องลิซ่า Blackpink ของเราด้วยค่ะสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดค่ะ3เซเลบที่โคตรแย่งซีนสุดจากชุดในการเข้าร่วมงานในวันนี้คนแรกแอดมินก็ขอยกให้พี่โดจาแคทเลยนะคะที่สวมวิญญาณเป็นน้องเหมียวชูแปดแมวของคุณพ่อคาวนะที่มีว่าพิธีกรจะสัมภาษณ์เธอยังไงก็ตามก็ยังคลิปลุคร้องแค่คำว่าเหมียวเหมียวให้พิธีกรได้งงงวยกับคำตอบกันไปอีกส่วนอีกคนที่เรียกได้ว่ามาสติล
แบบฉ่ำมงมากเวอร์ก็เห็นจะเป็นน้องลิวเนสเอ็กนี่ละค่ะศิลปินอเมริกันวัย22ปีขวัญใจชาว LGBTQ+ ก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยดีเทลชุดเจ้าเหมียวชูเป็ดนั้นฉ่ำมงมากเวอร์แถมเจ้าตัวก็ยังดูทุกอกทุกใจกับผลงานในชุดนี้อีกด้วยนะคะแล้วก็คนสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดจะแต่งเหมือนแมวไปทำไมเพราะงานนี้พระเอกดังขอแต่งมาสคอตมาเป็นน้องเหมียวชูเป็ดไปเลยจ้าตอนที่เดินเข้างานนี่คือนักข่าวเขาก็งงกันใหญ่นะคะว่าคนในมาสคอตคือใครแต่ว่าภายหลังเจ้าตัวเขาก็ได้เฉลยให้ช่างภาพได้รับรู้นะคะว่าเขาคือพระเอกดังอย่างจาเร็ดไลโตนั่นเองค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศงานเมกกาลา2023ในปีนี้ที่แอดมินนำเอามาฝากให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ For tonight, be honest with me and go into detail. So what are you excited to see in there today? Is it your first met? I'll see you in there.